พบกับพวกเราในช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนนะคะตอนนี้ยังรับสายโฟนอินรับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่นะคะเห็นว่าคุณน้องมีคลิปใช่ค่ะเรามาดูคลิปคุณมนุษย์ป้ากันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คลิปนะคะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าตอนนี้มันมีเว็บเพจนะคะของชื่อว่า You Like ก็คือโพสต์ในส่วนของคุณป้ามหาโหดเนี่ยนะคะลงไปในเว็บเพจนี้นะคะแล้วคนก็ไปกดดูกันเยอะมากเลยบอกว่าเกิดจากอะไรคะเกิดจากหญิงสาวนะคะเริ่มต้นจากมีคุณป้าเนี่ยนะคะอายุประมาณสัก40กว่าแต่40นี่ไม่ถือว่าเป็นป้าได้หรออย่าเรียกป้านี่โกรธนะแต่ว่าแต่เขาเรียกมนุษย์ป้าไงแต่ว่าถ้ามาเรียกเราป้า40กว่าไม่โกรธนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ามนุษย์ป้านะคะบอกว่าคนเนี้ยเกิดเหตุการณ์จากว่าไปดุด่านะคะแล้วก็ตบตีพนักงานของ KFC ที่ราชบุรีบอกสาเหตุเป็นบอกว่าคือไม่พอใจในการบริการของน้องที่เป็นพนักงานของ KFC เลยนะคะแล้วทั้งตบทั้งเตะทั้งกระชากผมโอ้โหรุนแรงมากท่ามกลางประชาชนแบบอยู่ที่มาใช้บริการกันเต็มร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะค่ะครูถามให้พ่อแม่ยังไม่เคยทำตรงนี้เลยนะมีปัญหาในความเป็นหน้าโมโหมีปัญหาฮะครูถามมึงเป็นใครพอไม่ได้จะมามึงคิดว่ามึงทำนาวันเท่าไหร่หลังไฟเราเลยนะบัวกูถามเนี่ยฮะแล้วมันสมควรปะเดี๋ยวสมควรกันเนี่ยเลือดกูออกเลือดกูออกคงโกรธมากแล้วเขาก็แนะนำว่าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเพราะว่าคือลูกค้าเนี่ยต้องการความรวดเร็วในการบริการก็น้องคนที่โดนกระทำเนี่ยก็คือเป็นพนักงานในร้านแล้วเป็นเด็กนักเรียนที่มาทำงานพาร์ทไทม์ที่ใส่เสื้อขาวใช่ไหมแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็มาทำความสะอาดแล้วก็ปัดของบนโต๊ะเนี่ยบังเอิญว่าไอ้กระดูกเศษกระดูกไก่เนี่ยมันตกไปอยู่ในจานไก่ของป้าที่ถือเข้ามาไงคะก็โกรธมากแล้วทีนี้น้องเนี่ยเขาก็วางไม่กวาดแรงนะฮะต่อหน้าต่อตาป้าเขาฟิลขาดเลยทีนี้ก็ทั้งเข้ามาทุบมาตีมากระชากแล้วก็บังคับให้น้องเขากราบขอโทษเดี๋ยวนี้น้องเขาก็กราบขอโทษพอกราบลงไปก็โดนเสยเลยค่ะโดนเสยแบบใช้เท้าอะค่ะเสยน้องเขาแล้วก็ทั้งเข้าไปตบเข้าไปตีเนี่ยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จนทำให้น้องเนี่ยก็คือทุกคนในร้านก็มาช่วยกันห้ามปามนะคะแล้วก็เป็นสาขานะคะอยู่ที่บิ๊กซีนะครับ KFC บิ๊กซีที่ราชบุรีอะค่ะนะฮะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณป้าก็คือฟิลขาดจริงๆนะคะแต่จริงๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะไม่น่าอารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้นะคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปนี่มีการดำเนินการแจ้งความนี่นะคะก็ทำร้ายร่างกายได้อะค่ะนะคะเพราะว่านี่ก็เห็นว่าหัวแตกด้วยเพราะว่าตอนคุณป้าเขาโมโหนี่พอน้องเขาวางไม่กวาดเท่านั้นนะคุณป้าเขาเอาน้ำที่ซื้อมาเนี่ยนะคะเคลื่องไปที่ศีรษะเลยหัวแตกเลยนะคะหัวแตกเลยใช่ค่ะอุ้ยตายแล้วนะคะเอาละค่ะอุ้ยฟังแล้วตื่นเต้นก็นี่แหละค่ะเป็นคลิปมนุษย์ป้านะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจากคลิปนี้เดี๋ยวเรามารับสายโฟนอินหน่อยคุณตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กคุณตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหายค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กใครอยู่ในสายเปล่าคะเดี๋ยวให้รอหน่อยแล้วกันให้ทีมงานต่อสายไปใหม่แล้วกันค่ะค่ะค่ะสวัสดีจังสวัสดีค่ะเรื่องทางเนี่ยค่ะเรื่องอะไรนะคะเรื่องทางที่ว่าสุขุมวิท2เนี่ยค่ะค่ะคุณตุ๊กได้ยินไหมคะคุณตุ๊กโทรจากจังหวัดอะไรคะปิดทีวีก่อนค่ะที่นนท์อ๋อนนทบุรีเนี่ยค่ะค่ะค่ะถนนตรงไหนคะ
หน้ากระทรวงพาณิชย์นะคะอยู่ซอย22นะคะหน้ากระทรวงพาณิชย์ซอย22ซอยชื่ออะไรคะค่ะซอย22นนทบุรีค่ะแล้วเข้ามาในหมู่บ้านแล้วสุดซอยนะคะซอยนนทบุรีเป็นซอยสุดท้ายค่ะยังไม่ได้ทำถนนนะคะค่ะซอยนนทบุรี22ใช่ไหมคะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านชื่ออะไรคะหมู่บ้านสุขนิเวศ2ค่ะสุขนิมิต2สุขใช่ค่ะสุขอะไรนะคะหมู่บ้านสุขนิเวศ2ค่ะสุขนิมิต2นะคะเป็นถนนในหมู่บ้านหรือเปล่าคะถนนเข้าในหมู่บ้านเลยค่ะข้างในหมู่บ้านแล้วสุดซอยเลยค่ะเพราะว่าซอยมันตันนะคะอ๋อซอยตันใช่ไหมคะค่ะทีนี้ทางหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าเทศบาลก็เคยมาดูเขาบอกว่าให้เอาทะเบียนบ้านทุกบ้านเนี่ยเอาไปให้เทศบาลทีนี้ป้าก็ทำไป2ปีกว่าเลยค่ะน้ำมันท่วมอ๋อค่ะท่วมมันจะไหลมาท่วมแต่พอฝนตกหน่อยท่วมถึงเกิดเขาแล้วล่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะเพราะซอยอื่นก็ทำกันหมดแล้วทีนี้ซอยนี้ป้าคอยไม่มาสักทีอบต.เทศบาลเทศบาลนครนนท์เหรอคะค่ะค่ะเทศบาลทีนี้ส่งรายชื่อไปหลายบ้านแล้วค่ะเพราะว่าถนนสายนี้มันมีเข้ามาสุดซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยยังไม่ทำเลยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานกับทางเทศบาลติดตามเรื่องนี้ให้นะคะคุณป้าคะแล้วเดี๋ยวยังไงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังไมค์ด้วยนะคะคุณป้าตุ๊กคะเผื่อมีอะไรเราจะได้โทรไปประสานนะคะมีคลิปค่ะขอบคุณค่ะเร็วๆหน่อยงานนี้ผมจะถูกอีกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตุ๊กค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรื่องถนนอีกแล้วค่ะพี่หนุ่ยนะคะค่ะค่ะแต่ตอนนี้เรามีคลิปเตือนภัยนะคะนะคะเป็นโจรกระชากกระเป๋าค่ะกลางถนนนะคะเกิดที่หน้าร้านยางนะคะวอยางทองปทุมธานีค่ะเกิดวันนี้เองตอนตี 5:31 นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวดูในคลิปนะคะจะมีหญิงสาวนะคะเดินเข้ามาในถนนนะคะนะคะแล้วก็จะมีโจรสังเกตนะคะจะมีโจรขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตัดหน้านะคะนะะที่เดินใส่เสื้อขาวๆเนี่ยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวดูมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะมาแล้วโอเคกระชากไปเฉยเลยนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวก็หนีไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่หนุ่ยอุ้ยไม่กำลังแย่งกันใหญ่เลยอุ้ยผู้หญิงล้มลงดูสิโอ้โหจอดรถลงมาแย่งเลยตายแล้วอุ้ยตายแต่กรณีอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นี่ถ้าทรัพย์สินไม่เยอะก็ต้องปล่อยไปนะคะโอ้นี่วิ่งหนีเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกกระเป๋าจะไม่ได้ไปนะผู้หญิงค่ะค่ะนะคะผู้หญิงวิ่งหนีวันนี้เองตีห้านะคะตีห้าครึ่งคือมันปลอดคนไงคะเช้ามากนะคะไม่คนไม่มีเลยแถวนั้นนะคะเดินไปคนเดียวก็อันตรายเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาเดินเนี่ยต้องดูหน้าดูหลังแต่บางทีเราไม่ได้เดินเนี่ยเรานั่งทำอะไรอยู่มันก็แวบไปเลยก็เยอะเลยแต่นี้มีหลายแต่นี่คือเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมไงมียุดกันอยู่จุดกระชากกันอยู่แล้วกลางถนนเลยนะใช่ใช่แล้วแบบผู้หญิงคนนี้ก็ใจเด็ดมากเลยอ่ะเขามากัน2คนนะคะแม่แล้วนี่ก็แบบไม่ยอมอ่ะไม่ยอมให้อ่ะก็ต่อสู้แล้วยังก็วิ่งหนีใช่ค่ะนะคะแต่จริงๆแต่ว่าถ้าเขามีปืนขาไม้มานี่ก็อันตรายเหมือนกันอย่าเสี่ยงเลยชีวิตเหมือนกันจำเคสคุณป้าคนนี้ได้ไหมคะที่ว่ากดออดอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็กระชากลากไปตั้งไกลเป็นข่าวโด่งดังอันนี้แต่นั้นตามเงินเยอะอันนั้นเงินเยอะแล้วตามจากตามจากแบงค์แล้วนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวนี้ต้องระวังเพราะขโมยขจรเยอะแต่ว่าระวังยังไงนะคะมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการขับรถเวลาเราขับรถไปเนี่ยรถมันกำลังติดเงี้ยเราก็อาจจะไปจอดต่อท้ายนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงสาวคนหนึ่งขับรถมาแล้วก็รถคงกำลังติดอ่ะก็เลยไปจอดต่อท้ายแท็กซี่พอจอดเสร็จรถมันกำลังเคลื่อนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องรีบหรือยังไงไม่ทราบนะคะเห็นรถคนอื่นเคลื่อนหมดแท็กซี่ไม่เคลื่อนคนที่ขับรถผู้หญิงด้านหลังเนี่ยก็กดแตรอันนี้เรื่องปกตินะคะว่าเหมือนเตือนบางคนก้มเก็บไม่ดูว่ารถเคลื่อนแล้วก็กดแตรคนขับแท็กซี่เกิดไม่พอใจขึ้นมานะคะเกิดไม่พอใจก็ไม่ยอมออกรถขวางรถไว้นะคะก็เกิดมีการโต้เถียงกันขึ้นนะคะมันก็เลยสุดท้ายเนี่ยขับรถปาดกันแท็กซี่นี่ปาดเลยคือขับแล้วก็ปาดจอดจะให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงขับชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยนะคะก็มีการโต้เถียงกันแต่โชคดีเหตุไม่บานปลายนะคะเพราะว่าพอรถเคลื่อนออกไปได้นะคะแต่ว่ารถแท็กซี่เนี่ยก็ยังแสดงอาการไม่พอใจอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองไปดูซิว่าเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันไอ้ทำไมอ่ะถ่ายรูปไว้เลยนะฮะแท็กซี่คนนี้นะฮะขับรถไร้มารยาทนะฮะดูนะฮะมาปาดหน้านะฮะเข
าปาดหน้านะฮะดูถ่ายไว้เลยขับรถปาดหน้านะฮะขับรถปาดหน้าเนี่ยฮะดูฮะลงมาพูดเด็กแต่งทำไมพี่แค่นิดเดียวว่าพี่ทำไมไม่ไปผมไปให้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแท็กซี่ไม่มีมารยาทนะแท็กซี่ไม่มีมารยาทแท็กซี่ไม่มีมารยาทเดี๋ยวเอาลงโซเชียลแล้วหนูเงินไม่ได้หรอเงินได้หรอคะถ่ายทำไมอ่ะทำไมอ่ะถ่ายนิสัยเร็วๆอย่างนี้ไงถ่ายเหมือนกันก็ถ่ายเหมือนกันมีตังค์ไหมถ่ายเลยกูก็มีถ่ายกดให้ได้ก่อนเดี๋ยวรีบไปนี่นะฮะแท็กซี่เบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวแจ้งความแจ้งตำรวจเลยฮะขับปาดหน้าไม่ยอมให้คนขับรถใช้ถนนไปนะฮะนี่นะฮะไอ้ธรรมดานี่แซงนี้ไม่ได้นะผิดนะถ้าชนนี่แท็กซี่ผิดนะลักษณะนี้นะคะแต่ตั้งใจให้มีเรื่องว่างั้นเถอะนะคะจริงก็ไม่น่าเสี่ยงนะเป็นผู้หญิงลงไปเกิดแท็กซี่เข้ามากันสองคนนะมีผู้ชายมาด้วยมีผู้ชายถ้าคนเดียวก็อย่าไปเสี่ยงนะคะใช่อยู่ในรถดีกว่ายังไงก็ตามนะคะการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องน่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยจะบีบแต่เขาอาจจะเตือนเห็นรถเคลื่อนแล้วคุณไม่กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วใจเย็นนิดนึงนะคะจะปีใหม่แล้วนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่าก่อนหน้าที่เขาจะลงมาเถียงกันมาขับรถปาดกันจนมีปัญหาเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนิดนึงที่ว่าบีบแต่แป้นๆเนี่ยยังไงเอาละค่ะไม่ยอมไปนะฮะจอดขวางการจราจรค่ะดูซินี่นะฮะขวางการจราจรไม่ยอมไปไม่ยอมไปดูฮะพอเราขับหน้าต่อก็เห็นไหมขับหน้าต่อค่ะเห็นไหมเนี่ยคนเรานะมันอยากมีเรื่องนะเนี่ยขิงก็ราขาก็แรงไม่แต่คันหลังเขายังใจเย็นนะไม่ออกรถเร็วถ้าออกรถเร็วก็ชนกันเลยนะน่ะนะคะยังปาดไปปาดมาแม้จะปีใหม่อยู่แล้วอีกเดือนเดียวเองใช่ไหมเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่ฉลองปีใหม่อีกข้างนอกหรอกใช่ไหมมีเรื่องนี้ไหนรถจะเสียรถจะซ่อมรถอะไรยังต้องเสียเงินต่างหากเหตุการณ์บนท้องถนนนี่มีเหตุการณ์อย่างลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เยอะมากนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์ปาทั้งรถยนต์ทั้งรถเมล์อะไรเงี้ยคือใจเย็นกันนิดเถอะนะคะใช่ใจเย็นกันหน่อยเพราะว่าบางทีไม่ได้เจตนานะใช่ไหมบางทีบีบแต่เนี่ยอย่างสมมติว่าสมมติเอ้ยนานแล้วยังไม่ออกรถแล้วก็บีบแต่นิดนึงบางทีคันหลังก็บีบแต่เราเพราะเรามัวแต่แบบเห็นรถติดนานอาจจะแบบใส่เบรกใส่อะไรไว้ใช่ไหมคะผู้หญิงอาจจะช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ตัวเองเป็นคนขับรถแท็กซี่อ่ะตัวเองก็ต้องเขาบีบแต่มาก็เนาะนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วผู้หญิงขับด้วยพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะใช่คือแบบแค่บีบแต่แบบกดแตรแบบเร่งเฉยๆแต่กลายเป็นว่าแบบว่ามาใส่อารมณ์กันขนาดนี้มาขับรถปาดหน้าปาดหลังอะไรเงี้ยให้เขาไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มกับชีวิตเลยนะคะไม่คุ้มกับชีวิตและความมีมารยาทกันนิดนึงบนท้องถนนนะคะก็ใจเย็นกันนิดนะคะคนไทยด้วยกันใช่แล้วค่ะเวลาหมดแล้วละค่ะอ๋อเหรอคะเสียดายจังเลยยังมีคลิปอีกหลายคลิปนะคะเด็ดๆแต่ว่าเอาไว้วันจันทร์เรามาพบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ทั้งเราทั้ง3คนนะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมพบกับเราในวันจันทร์นะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะคุณหนุ่ยกนกนุชนาคสุวรรณภานะคะคุณหน่อยอุไรอนันตสินนะคะและดิฉันน้องกรณิตงามสุคนรัตนานะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ